าสวัสดีเจ้าวันนี้ครัวบ้านสวนป้าดาวจะมาทำตำน้ำพริกตัวเน่ากับผักลวกเจ้าเจ้าเราไปลงมือทำเลยนะเจ้าเจ้าวัตถุดิบเราก็มีถั่วเน่านะเจ้าพริกหนุ่มหอมแดงเจ้าอันผักนี่ก็จะมีมะเขือมะฮอยเจ้ากระเจี๊ยบหน่อไม้เจ้าเจ้าเราไปลงมือทำเลยนะเจ้าเราจะมาปิ้งถั่วเน่ากันนะเจ้าแดงใส่ไปย่างหอมแดงด้วยตอนนั้นเอานี่ย่างไฟอ่อนนะเจ้าไฟแห้งแล้วไปมันจะไหม้มันพริกพริกหนุ่มปิ้งตอนนี้เอาย่างพริกย่างหอมเสร็จเรียบร้อยนั่นเจ้าเขาก็จะมาปอกเปลือกนะเจ้าเดี๋ยวเจ้าปอกเรียบร้อยได้เดี๋ยวเราไปต่ำเลยนะเจ้าน้ำเดือดแล้วเจ้าเอาผักลงไปลวกไปต้มได้แล้วแล้วก็ปิดฝาไว้เจ้าเจ้าตอนนี้ผักที่ต้มแล้วก็สุกแล้วนะเจ้าซักลงไปแช่น้ำเย็นเนาะต่อไปเขาจะมาตำน้ำพริกนะเจ้าเขาถั่วเน่าที่เขาพิงไว้อะมาตำก่อนนะเจ้า
ําหอมเฮือนมันละเอียดแล้วก็ใส่พริกเข้าไปจ้ะเอาใจพริกหนุ่มนี่จะบ่เผ็ดจ้ะละเอียดแล้วก็เอาเกลือใส่น้ำเต้าแล้วก็เครื่องผงปรุงรสเจ้าแล้วเราจะเติมน้ำด้วยนะเจ้าน้ำนี่ใจน้ำต้มสุกนะเจ้าเพราะถั่วเน่ามันแห้งต้องเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปให้เป็นเมื่อมะหรือว่าคุกคุกอย่างเรียบร้อยเจ้าเสร็จแล้วเจ้าน้ำพริกถั่วเน่าผักลวกจากครัวบ้านสวนป้าดาวเจ้ายังได้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจ้ากับข้าวพื้นเมืองเจ้า